น้องโปรดรับรู้ปัญหาเป้ยเปิดใจย้อนปมผ่านจุดแตกหักต้องเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้น้องโปรดก็รับรู้ปัญหาเป้ยเปิดใจย้อนปมผ่านจุดแตกหักจุดที่ต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หวังแค่ลูกทั้งสองมีความสุขเรื่องครอบครัวถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากซึ่งการใช้ชีวิตคู่ของทุกคนหรือสามีภรรยาทุกคู่มักจะต้องเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไปที่เปรียบเสมือนบทพิสูจน์ล่าสุดเป้ยปานวาดออกมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหน้าที่แม่และหน้าที่เมียผ่านวันบันเทิงทอล์กว่าตอนแรกที่ตนเองคลอดลูกชายคนแรกก็น้อยไปทุกอย่างแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งเราจะมีความรู้สึกจะน้อยไปทำไมคิดใหญ่ไปทำไมเจอปัญหาเราก็แก้ทีละสเต็ปง่ายกว่าถ้าลูกเลือกเป็นเพศที่3ก็เป็นไปดีเพราะตนเองมีเพื่อนเป็นเพศที่3เยอะมากแล้วเขาเก่งมากถ้าลูกชายเลือกเป็นก็ไม่ห้ามซึ่งพอนึกถึงคำตอบเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขามีความสุขสิ่งที่เขาเลือกนั้นจะทำให้เรามีความสุขด้วยสำหรับความทุกข์ที่สุดของเป้ยในชีวิตนั้นคือลูกชายเคยการผ่าตัด2อย่างในเวลาเดียวกันทั้งไทรอยด์และอดีนอยด์ซึ่งตอนนั้นเราได้แต่รอจึงพูดกับท้องฟ้าและภาวนาอะไรที่เราทำดีทั้งหมดขอให้ช่วยเขาให้ผ่านไปด้วยดีแล้วแข็งแรงยอมรับว่าทรมานที่สุดและทุกวันนี้นึกถึงก็ยังรับไม่ได้กับความเจ็บปวดในวันนั้นพูดได้เลยว่าโคตรทรมานเลยและอยากขอเป็นแทนลูกส่วนเรื่องของพาร์ทความเป็นเมียแล้วก็มีลูก2คนด้วยนั้นเจ้าตัวยอมรับว่าเหนื่อยมากเวลาที่เจอปัญหาตนก็จะมานั่งคิดกับตนเองว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าบางทีมันหายไปจากความเป็นเราไม่ได้มุ้งมิ้งเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้สวีทเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามีลูกให้โฟกัสทำให้เราต้องวางแพลนใหม่จะต้องทำยังไงโอเคเราเหนื่อยมากขึ้นนะแต่มันก็ต้องทำเพราะมันคือครอบครัวเราทิ้งใครคนหนึ่งไม่ได้คนนี้ก็คือคนสำคัญของเราเหมือนกันที่ต้องดูแลลูกก็ต้องดูแลสามีก็ต้องดูแลรวมถึงตัวเราเองต้องดูแลเหมือนกันสำหรับเรื่องชีวิตคู่มันจะมีจุดหนึ่งที่เหนื่อยมากๆอดทนมากๆทั้งเราและสามีมันอาจจะมีจุดที่เรียกว่าแตกหักจุดที่เลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เคยมีจุดนั้นไหมและผ่านยังไงด้านเป้ยเปิดใจว่ายอมรับเคยเจอปัญหานี้นี่แหละก็มานั่งทบทวนนตอนนั้นเราก็พร้อมหยุดเพราะว่าถ้าเราไปจากนี้คือเราก็ไม่ต้องมาโดนใครทำร้ายจิตใจเราไม่ต้องมานั่งร้องไห้แต่พอดีถ้ามันเป็นแค่เราคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่มันดันมีลูกทำให้เราก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักต้องดูมวลรวมถ้าดี80ไม่ดี20อันนี้มันโอเคนะและมองว่าสามารถที่จะแก้ไปได้ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามตัวเองเยอะๆต้องมีคำตอบกับตัวเองไม่ใช่ฝืนถ้าฝืนอยู่ไม่ได้หรอกวันหนึ่งก็ต้องไปโดยบางอย่างแม่ก็แก้ไม่ได้ต้องมีคุณพ่อช่วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกชายคนโตน้องโปรดเขามีพ่อเป็นฮีโร่เขาจะทำตามพ่อทุกอย่างซึ่งตรงนั้นเราทำไม่ได้มันก็ดีกว่าถ้าเกิดครบพร้อมสมบูรณ์แบบมองข้ามบางอย่างและลดทิฐิลงมาอย่ายึดแต่เราเวลาเจอปัญหาเข้ามาแล้วอย่าเอาช่วงเวลานั้นตัดสินซึ่งน้องโปรดก็รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราต้องอธิบายให้เขาฟังดีกว่าที่เขาไปได้ยินจากปากคนอื่นด้านสิ่งที่อยากจะพูดกับลูกในอนาคตนั้นเป้ยเผยว่าชีวิตเป้ยไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ลูกมีความสุขกับการใช้ชีวิตแค่นั้นและจะทำทุกๆอย่างให้ลูกมีความสุขที่สุดเพราะลูกชายชอบเป็นห่วงคุณแม่อยากบอกไม่ต้องเป็นห่วงแม่เล่นให้มีความสุขที่สุดอยากทำอะไรทำให้เต็มที่ที่สุดซึ่งแม่จะคอยอยู่ข้างๆและซัพพอร์ตไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้ลูกมีความสุขแม่ก็แฮปปี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำให้ถูกอย่าเป็นคนไม่ดีขอบคุณวันบันเทิงวันบันเทิง
จัดงานศพวัยพจน์สมเกียรติเตรียมสร้างอนุสรณ์สองแห่งให้คนได้รำลึกถึงยันงานศพวัยพจน์เพชรสุพรรณสมเกียรติสู่สวงสวรรค์เตรียมรดน้ำศพบ่ายสามพรุ่งนี้สวด9คืนเก็บร่าง100วันเตรียมสร้างอนุสรณ์สองแห่งให้คนได้รำลึกถึงตำนานวันที่13มกราคม2565นายโทนเพชรสุพรรณน้องชายคนเล็กของวัยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตเมื่อวันนี้ได้มาเตรียมสถานที่ตั้งศพพี่ชายที่วัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านมาร่วมช่วยกันจัดงานให้กับตำนานศิลปินราชาเพลงและผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับนายโทนเผยว่าตนเสียใจมากขาดพี่ไปเหมือนขาดร่มโพร่มไทรเสาหลักของครอบครัวไปพี่เป็นคนรักน้องๆรักครอบครัวโดยเคยบอกว่าถ้าน้องคนไหนจากลาไปก่อนศพจะส่วนทุกคนแต่ถ้าพี่ไปก่อนตัวใครตัวมันนะซึ่งตอนนี้พี่ได้จากไปแล้วทุกคนก็จะตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งวัยพจน์สู่สวงสวรรค์โดยพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะเคลื่อนย้ายศพวัยพจน์มายังวัดอย่างสมเกียรติอาจจะมีการแห่ศพก่อนทำการรดน้ำในเวลา15นาฬิกาพร้อมสวดอภิธรรม9คืนก่อนเก็บร่างไว้100วันเพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปทั้งนี้ทางครอบครัวได้ปรึกษากับทางวัดอาจจะมีการสร้างอนุสรณ์ให้กับวัยพจน์จำนวน2แห่งคือที่วัดกับที่บ้านทรงไทยหลังเก่าเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงตำนานศิลปินคนนี้ต่อไปฝ่ายชายขอพูดบ้างลั่นเป็นคนโดนทิ้งก่อนผิดไหมเจอผู้ใหญ่บ้านคนโสดเหมือนกันเป็นเรื่องราวดราม่าที่เริ่มจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ว่ามีซีอีโอหญิงคนหนึ่งมาปรึกษาว่าสามีที่อยู่กันมา10กว่าปีมีลูกด้วยกัน1คนแอบไปจดทะเบียนสมรสโดยพาดพิงไปถึงผู้ใหญ่บ้านคนดังสุดสวยแห่งบึงกาฬแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างคุณมนจะมีสิทธิหรือดำเนินการร้องเรียนอะไรได้บ้างนั้นโดยผู้ใหญ่เหมียวผู้ใหญ่บ้านคนสวยคนดังแห่งบึงกาฬได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายหรือเบียดเบียนใครและไม่เคยหลอกลวงเนรคุณหรือหักหลังใครด้านแฟนหนุ่มก็ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมแท็กไปถึงผู้ใหญ่บ้านพร้อมระบุถึงรักครั้งเก่าว่าเป็นฝ่ายโดนทิ้งก่อนฝ่ายชายได้ระบุว่าวันนี้ขอพูดบ้างคนเจ็บกับคนเจ็บมาเจอกันผมโดนเขาทิ้งเขาอยากเลิกกับผมแบ่งทรัพย์สินกับผมหลักสายให้ผมออกไปจากชีวิตมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ผู้ชายจะรับไม่ได้เขาทราบความจริงดีผมมีธุรกิจจอมีลูกน้องมีภาระค่าใช้จ่ายและที่สำคัญผมมีลูกผมจึงต้องรีบลุกขึ้นมาต่อสู้กับความจริงมันผิดไหมที่ผมเลิกกันแล้วผมถึงมาเจอผู้ใหญ่เหมียวผมและเหมียวโสดกับโสดมาเจอกันเขานิสัยดีมากไม่แปลกที่ชาวบ้านรักเขาที่ผ่านมาเราทั้งสองเคยเจ็บปวดเรื่องความรักจึงเข้าใจถึงความรู้สึกและให้กำลังใจซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งผมลุกขึ้นมาได้ธุรกิจผมเริ่มเติบโตผมหันกลับมารักตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองในวันที่ผมลุกขึ้นมายืนได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายแล้วคุณจะกลับมาทำร้ายผมอีกทำไมไม่พูดความจริงทำไมไม่ทำหน้าที่ของตัวเองตามที่ตกลงกันในสัญญาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนจะไปรั้งยังไงก็ไม่อยู่ตอนจะกลับมาพอดีว่าผมเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราไม่ได้แอบใครไปจดทะเบียนสมรสเราทั้งสองได้ไตร่ตรองกันดีแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจำไว้อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น